ือตัว JPX เป็นซีรีส์ของ Mizuno เหมือนกันนะคะมาตีกันเลยค่ะหน้านิดได้หลังได้เซฟได้เป็นไม้บุกที่ไม่รู้ว่าก้านมันจะนุ่มไปไหนกิจกรรมจองแคมป์ใบจองแนวยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เลยยังจะมีจองแคมป์ออริจินอลจองแคมป์เลดี้และจองแคมป์สเปเชียลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะและแล้วนะคะเราก็มาป้ายยาทุกคนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าไม้ที่อยู่ในมือของแหวนแล้วก็ของติงเองเนี่ยอันนี้เป็นไม้ที่ชอบมากเลยตอนนี้นะคะคือตัว JPX เป็นซีรีส์ของ Mizuno เหมือนกันนะคะซีรีส์ JPX จาก Mizuno อันนี้นะคะเขาบอกว่านิยามคือ Speed Meet Power คือไม่ใช่แค่เร็วปกติมันจะมีไม้สายบุกไม้สายสปีดใช่ไหมเขาบอกไม่เขารวมมาเลยทีเดียว Speed Meet Power ตัวนี้ก็คือได้ทั้งเร็วด้วยแล้วก็ได้ทั้งบุกด้วยใครที่เอ้ยอยากหาไม้บุกแต่ว่าพอไปตีไม้บุกอย่างเดียวมันติดปัญหาเรื่องมันช้าก็เลยอาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับใครที่สนใจอะไรประมาณนี้นะคะกำลังมองหาไม้สายบุกแถมได้สปีดด้วยก็คือมาตัว JPX เลยก็คือตัวที่ติงถืออยู่เป็น JPX 10.3 ตัวนี้นะคะใครใช้ตัว JPX อยู่บ้างขอเสียงหน่อยตัวนี้นะคะตัวแรกที่ถืออยู่สีส้มดำอันนี้ก็คือ JPX 10.3 นะคะค่อนข้างหนักนิดนึงหัวค่อนข้างหนักที่เป็นสเปคของมันนะคะแล้วก็ก้านค่อนข้างแข็งตัวอีกตัวนึงของแหวนที่ถืออยู่เป็น JPX 8 Zoom นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งๆไม้ออลเราเนาะแล้วก็ก้านกลางน้ำหนัก 4UG5 อันนี้ก็น้ำหนัก 4UG5 เหมือนกันแต่ว่าบาลานซ์พอยต์จะไปทางหัวมากกว่าสำหรับ 10.3 นะคะแต่ว่า JPX 8 Zoom ตัวนี้ความชอบของแหวนเลยนะพูดถึงราคาก่อนแหวนรู้สึกว่าราคาfriendly กับตัวสเปคและฟิลลิ่งที่ได้มา 3,900 บาทอันนี้คือราคา official นะคะแต่ว่าลองดูว่าข้างนอกอาจจะขายอยู่ที่มีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งตัวเนี้ยขายอยู่ 4,900 ต่างกัน 1,000 บาทสำหรับใครที่เป็นสายอยากได้ความนุ่มก็แบรนด์ Mizuno 2ตัวเนี้ยก็เป็นอีกซีรีส์นึงที่เราแนะนำละกันเป็นไม้สายบุกที่ก็ยังนุ่มอยู่นะคะเขาก็คงรักษาความจุดเด่นของเขาไว้ในเรื่องของความนุ่มนะคะและแน่นอนที่หลายคนก็จะถามมาว่าวันนี้เราขึ้นเอ็นอะไรมานะคะแหวนขึ้นเอ็น2ตัวนี้เป็น28ปอนด์เหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างก็คือตัวนี้จะเป็นเอ็นที่เส้นใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นตัว Mizuno 0.68 ขึ้นมา28ปอนด์นะคะสีส้มส่วนตัวนี้ขึ้นเอ็นฟิลเลตมา 0.63 มิลนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าเห็นเขาบอกว่าราคา390บาทเราก็เลยขอทดลองดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันว่าไม้ Mizuno กับตัวเอ็นฟิลเลตตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะและถ้าใครที่เป็นสายสเปคห้ามพลาดตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าวัสดุแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงมาตีกันเลยค่ะอันนี้แหวนตบด้วยไม้ JPX 8 Zoom นะคะเป็นไม้ออลราวด์แต่ว่าเมื่อกี้ลองดาดแล้วก็ลองเซตไปแล้วหน้าไม้เหมือนเป็นกึ่งสายสปีดเลยคือไวไม่ได้ช้าเลยค่ะมาลองดูลูกบุกWhat?
เมื่อกี้นะคะเหงื่อแตกเหงื่อแตกแล้วก็ได้รับเสียงเชียร์จากสนามข้างๆเลยนะคะในการทดสอบไม้ก็หลังจากที่เราได้ลองตัว JPX 10.3 กับตัว8ซูมนะคะถ้าให้เลือกสำหรับผู้หญิงของแหวนตอนนี้เน้นตีสบายๆแหวนเลือกตัวนี้ค่ะ JPX 8ซูมนะคะ 3,900 บาทเองเนาะก้านมันกลางๆแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ไม้ที่แบบบุกจิกทีเดียวแต่ว่ามันสามารถตีหน้าเน็ตได้หลังได้เซฟได้นะคะก็ผู้ชายที่อยากได้ไม้สบายๆก็เป็นตัวนี้นะแล้วก็ผู้หญิงก็ตีได้นะคะผู้ชายที่ชอบเล่นเกมไวนะคะชอบเล่นลูกดาบอันนี้เหมาะแต่ถ้าสำหรับผู้หญิงก็ตีได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าอย่าไปขึ้นเอ็นปึงเท่านี้นะก็ลดลงมาหน่อยจะตีง่ายกว่านี้อันนี้เป็นเอ็น28ปอนด์ที่รู้สึกว่าพอตีไปแล้วอ่ะเสียงก็โอเคนะเสียงก็ดังอยู่ก็ดังอยู่แต่ว่ายังไม่เด้งขนาดนั้นยังไม่เด้งสู้เท่ากับตัวเอ็กโบ63มันพูดเลยที่แบบใช้อยู่แต่ถามว่าตีง่ายไหมตีได้นะคะถ้าเอ็นหย่อนลงมาสักหน่อยก็น่าจะช่วยได้มากขึ้นส่วนตัวนี้นะคะเป็นเฟรมบ็อกซ์ผสมแอโร่เนาะมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเฟรมที่เป็นหน้าไม้ตัดอากาศเลยซะทีเดียวนะคะมันทำมาให้ผสมกันก็คือว่าทั้งสปีดได้แล้วก็ทั้งบุกได้ด้วยนะคะก็ถ้าถือนานๆตัวนี้เมื่อยชัดแต่ว่าก็หัวหนักกว่าซึ่งมันก็จะบุกและจิกกว่ามากกว่าตัวนี้นะคะผู้ชายถ้ามาใช้ตัวนี้อาจจะตกมันถ้าใครเป็นสายบุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากได้ความสปีดด้วยก็เป็นแนะนำเป็น JPX 10.3 ตัวนี้นะคะแต่ถ้าอยากรู้สึกว่าหมดแรงแล้วไม่ค่อยมีแรงอยากเน้นตีสบายนะคะก็เป็น 4U ตัวนี้ก็เป็นตัว JPX 8 Zoom ค่ะตีตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ตีแล้วก็รู้สึกว่าความหนักนี่มันไม่หนักเท่าไหร่หมายความมันเป็น 4U เนาะน้ำหนักมันก็แบบไม่ได้ถึง 3U อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราตีลูกลับหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ใช้แขนเยอะมากนะคือไม่ได้รู้สึกเมื่อยแขนแต่แค่รู้สึกว่าต้องใช้ข้อมือเยอะขึ้นเพราะว่าหัวมันค่อนข้างที่จะหนักมากเลยเวลาสวิงอ่ะถ้าสวิงช้าคือลูกจะไม่ไปแต่ไม่เมื่อยแขนเหมือนไม้โอคุฮาระนะคะตัวเอลเทีย01ฟิลตัวนั้นคือมันจะเมื่อยแขนแบบชัดเจนเลยถ้าเราตีไวๆหลายๆลูกติดๆอันนี้ไม่เมื่อยเท่าแต่ว่าต้องใช้ข้อมือเพราะว่าหัวมันหนักถ้าสมมติว่าข้อมือยังไม่แข็งหรือไม่ได้เป็นคนตีข้อมือเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวนี้ใช้ยากแต่ว่าลูกข้างบนโดยภาพรวมนะโอเคนะลูกบุกลูกอะไรก็ทำได้ดีนะคะผู้ชายน่าจะชอบมากกว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงอะไปตัว JPX 8 Zoom จะตีง่ายกว่าสำหรับตัว JPX 10.3 นะคะราคาขายอยู่ประมาณ 4,900 บาทนะคะตัวท็อปสายบุกให้พลังบุกที่ดีด้วยน้ำหนักของหัวไม้แล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลของก้านอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นก้านแข็งก็ตามช่วยส่งแรงดีดได้ดีด้วยก้านสลิมค่ะบุกแล้วเนี่ยจะไม่สะท้านมาที่แขนนะคะน้ำหนักของไม้เนี่ยคือ 4U สามารถขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์เฟรมไม้นี้เป็นการออกแบบที่เรียกว่าดูเพล็กดีไซน์ค่ะเป็นการผสมผสานการออกแบบเฟรมแบบหกเหลี่ยมกับเฟรมบ็อกซ์นะคะก็คือไม้สำหรับบุกเนี่ยส่วนมากจะเป็นเฟรมบ็อกซ์เลยเนี่ยเข้ามาด้วยกันเพื่อเพิ่มความหนักแน่นผสานกับการตัดอากาศให้หน้าไม้ได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแถมรอบตัวเฟรมเนี่ยเขาก็ยังมีโฟมเอาไว้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนไว้อีกด้วยค่ะถัดมาก็คือ JPX 8 Zoom นะคะราคาเนี่ยอยู่ประมาณ 3,500 บาทถึง 3,900 บาทนะคะเป็นไม้สไตล์สายออเราตีง่ายตีสบายได้ทั้งบุกแล้วก็รับเลยค่ะมาพร้อมกับเฟรมตัดอากาศแบบบางเฉียบเลยนะคะและมีเทคโนโลยีที่เพิ่มแรงดีดและการคืนตัวของไม้ได้ดีกับวัสดุเกรดท็อปที่ใส่มาในตัวนี้นะคะอย่าง Japan Hymerus Graphite T40 เลยทีเดียวน้ำหนักของไม้นะคะ 4U ขึ้นเอ็นได้30ปอนด์เช่นกันเป็นเฟรมแบบ Aero Hex Y นะคะพัฒนาให้มีการกระจายแรงสั่นสะเทือนไปรอบๆเฟรมเพื่อช่วยทำให้แรงส่งของหน้าไม้เวลาปะทะลูกเนี่ยก็จะไม่ต้องเค้นแรงมากค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวก้านแบบ 3D Metric นะคะช่วยเพิ่มแรงส่งและกระจายแรงสั่นสะเทือนที่จะมายังก้านและยังมีรูตาไก่ที่เรียกว่า Aero Groove นะคะเทคโนโลยีนี้จะช่วยล็อกให้เอ็นคงตัวไม่ถ่างไปมาง่ายและทำให้วิถีลูกนั้นแม่นยำขึ้นอีกด้วยค่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวเฟรมที่เป็นค่อนข้างแบบแบนเลยบางแบนก็คือเอาไว้แบบตัดอากาศลู่ลมได้ดีนะคะเราจะเห็นไม้แบบนี้ที่เฟรมบางๆมากก็คือตัวนาโนแฟร์700นาโนแฟร์1000นาโนแฟร์800 Pro แต่พอมาเจอของมิซูโน่เฮ้ยเฟรมสวยแล้วเฟรมบางอันนี้คือช่วยตัดอากาศสำหรับแหวนอะค่อนข้างแบบดีมากเลยนะคือในสเปคมันเขียนว่าไม้ออราวแต่สำหรับแหวนว่ามันกึ่งๆสปีดได้เลยนะพอดีว่าตัวเองพันกริปบางไงมันก็เลยเป็นแบบบาลานซ์พอยต์กึ่งๆออราวแต่ถ้าคนที่พันกริปอ้วนอะก็หัวมันเบาเลยนะคะหัวมันก็ค่อนข้างกลางแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยตัวพูดถึงตัวเฟรมนะคะก็เป็นไม้หัวหนักใช่ไหมปกติไม้หัวหนักที่บุกอะเฟรมจะอ้วนหน่อยมันจะเป็นเฟรมบ็อกเฟรมบ็อกแบบอ้วนๆนิดนึงแต่เนี้ยมันเขาก็จะมีปัดอากาศเหมือนกันตรงนี้นะคะทำให้มันไวขึ้นที่เขาบอกสปีดนี้พาวเวอร์นี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาแบบทำใส่เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาให้หน้าไม้มันไวขึ้นในขณะที่ยังตบน้ำหนักได้ดีเป็นไม้บุกที่ไม่รู้ว่าก้านมันจะนุ่มไปไหนก็นุ่มอยู่ถือว่าเป็นไม้บุกที่มันไม่แข็ง
คือถ้าความนุ่มเปรียบเทียบก็จะใกล้เคียงกับ88 Pro ตัว Gen 2ถ้าความนุ่มนะใกล้เคียงกันนะคะแต่ถ้าจะมาเทียบความนุ่มตัวนี้กับ1000Z นี่คือแข็งเลยไม่นุ่มเลยนะคะแต่อันนี้มันจะแบบอารมณ์ใครที่ตีลินหนิงอยู่อะลินหนิง Habertech 7,000 ประมาณนั้นสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะชอบให้เรารีวิวไหมอยากจะให้รีวิวไหมไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะปุ่มตรงไหนแดงๆนะ